بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وبارك على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความโปรดปรานความเอ็นดูเมตตาจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงโปรดประสบแด่ผู้ร่วมถ่ายทำผู้ร่วมรับฟังทางบ้านที่รักทุกท่านวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของหลังรอมฎอนเดือนที่ได้ผ่านพ้นเราไปแล้วเดือนแห่งความประเสริฐเดือนแห่งความจำเริญเดือนแห่งภาคผลการตอบแทนที่เพิ่มพูนได้จบได้ผ่านพ้นเราไปหลายคนนะครับได้ตักตวงเอาคุณงามความดีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในเดือนรอมฎอนแต่หลายคนนะครับก็เป็นที่น่าเสียใจที่ว่ารอมฎอนได้ผ่านพ้นพวกเขาไปแล้วแต่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองได้หรือเขานั้นไม่ได้ตักตวงไม่ได้กอบโกยแสวงหาคุณงามความดีในเดือนรอมฎอนเลยท่านพี่น้องครับเราเจอกันไปแล้ว3ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วก็วันนี้นะเป็นบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่เราจะได้มาเรียนรู้เพื่อที่จะเพิ่มพูนความศรัทธาเพิ่มพูนวิชาความรู้วิชาความรู้นี่นะครับเป็นเหมือนวัคซีนที่เราจะใช้ฉีดเพื่อป้องกันการหลงผิดเพื่อป้องกันตัวของเราเองนั้นจะได้ไม่ไปสู่การกระทําที่อิสลามได้ห้ามไว้หรือการกระทําที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดวันนี้นะครับบทเรียนของเราก็คืออัลอาดับมาอะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมารยาทที่เราจะต้องมีต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าค้นหาท่านรอซูลเนี่ยนะครับท่านเป็นศาสดาองค์สุดท้ายที่มาทางสายของอาหรับผมขอเล่าย้อนนิดนึงนะครับเพื่อให้ท่านพี่น้องนั้นได้รู้จักหรือมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวของท่านรอซูลหรือว่าเชื้อสายของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอสังเขปนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยบรรดานบีส่วนใหญ่หรือบรรดารอซูลส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวบันิอิสรออีลนะครับจะเป็นฝั่งของบันิอิสรออีลซะส่วนใหญ่ซึ่งมีบิดานะครับหรือบรรพบุรุษมาเนี่ยบุคคลเดียวกันคือท่านนบีอิบรอฮีมนะครับท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยถือว่าเป็นพ่อนะครับของทั้งเชื้อสายอาหรับและทั้งเชื้อสายของบันิอิสรออีลเลยหรือที่เรารู้จักกันก็คืออิสราเอลนะครับที่ปัจจุบันได้เรียกกันอัลเลาะห์ได้ชื่นชมชาวบันิอิสรออีลไว้เยอะแยะมากมายนะครับในอัลกุรอานแล้วก็ในตําหนิไว้ไม่น้อยเลยนะครับในอัลกุรอานแต่คําชื่นชมของอัลเลาะห์อย่างเช่นอัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์นั้นฟัดดอนตุกุมอะลัลอาลามีนได้ทรงทําให้พวกนี้นั้นมีความประเสริฐมีความฉลาดมีความเฉลียวมากกว่าชนยุคใดๆนะครับในโลกอันนี้ก็เป็นคําชื่นชมของอัลเลาะห์แต่อัลเลาะห์ก็ตำหนิว่าอย่างมากมายเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฆ่าบรรดาอัมบียะหรือการที่พวกเขาเปลี่ยนแปลงคัมภีร์หรือในเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่นบีอิบรอฮีมนะครับเหมือนกับที่เรารู้ว่าท่านนั้นได้มีภรรยา2คนนะครับคนหนึ่งเป็นแม่ของนบีอิสฮากนะครับคนหนึ่งเป็นมารดาของท่านนบีอิสมาอีลนะครับมี2คนคนหนึ่งเป็นแม่ของนบีอิสฮากคนหนึ่งเป็นแม่ของนบีอิสมาอีลซึ่ง2เชื้อสายนี่แหละคือเชื้อสายที่สำคัญในการเป็นต้นขั้วนะครับของบรรดานบีหลังๆต่อมานะครับเช่นนบีอิสฮากก็ออกลูกมาเป็นนบียากูบ
และนบียากูบนี่แหละครับที่มีชื่อว่าอิสรออีลนบียากูบในชื่อของท่านอีกชื่อหนึ่งก็คืออิสรออีลถ้าพี่น้องจำให้ดีนะครับนบียากูบมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอิสรออีลและคำว่าลูกหลานของอิสรออีลก็คือลูกหลานของนบียากูบคำว่าบานีอิสรออีลก็คือลูกหลานของนบียากูบเราเคยฟังเรื่องเล่าแล้วใช่ไหมครับว่านบียากูบนั้นมีลูกกี่คนครับ11ใช่ไหม12ใช่ไหมโอ้โหน้องคนนั้นเก่งมากเลยนะเดี๋ยวจะให้น้ำไปฟังเลยชื่ออะไรมั่งนะครับหนึ่งในลูกของท่านนบียากูบคือใครครับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับคือหนึ่งในลูกของนบียากูบก็คือลูกก็คือนบียูซุฟแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นบรรดานบีมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนบีมูซาอีซายะฮยาเนี่ยนะครับซักกะรียาเนี่ยต่างๆเหล่านี้เป็นเชื้อสายที่ทอดมาจากนบียากูบหรือที่เรียกว่าบานีอิสรออีลนะครับทั้งหมดเลยนะครับแม้กระทั่งนบีดาวูดนบีสุไลมานก็ตามนะครับถือที่ว่าเดวิดโซโลมอนนะครับต่างๆเหล่านี้ที่ชาวคริสหรือชาวอิสราเอลนะครับก็ใช้ชื่อต่างๆเหล่านี้ในการตั้งชื่อลูกตั้งชื่อหลานนะครับอย่างเช่นเราจะรู้ว่านบียะฮยาเนี่ยในภาษาของพวกเขาในคัมภีร์ของพวกเขาเรียกว่าจอนนะครับยะฮยาคือจอนจอนนี่เราได้ยินบ่อยไหมครับในชื่อของคนอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะครับชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นพวกจอนหรือเดวิดโซโลมอนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนเชื้อสายอีกเชื้อสายหนึ่งก็คือเชื้อสายของลูกนบีอิบรอฮีมที่ชื่อว่านบีอิสมาอีลนะครับก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งเป็นอีกเชื้อสายหนึ่งซึ่งเป็นชาวอาหรับนะครับเป็นชาวอาหรับดูนะครับถ้ามีน้องลงหลับตาไปพร้อมกับผมแล้วก็ลองนึกภาพนะครับว่าบรรดานบีต่างๆนั้นเป็นบานีอิสรออีลเกือบทั้งหมดเลยนะครับเกือบทั้งหมดเลยคือเราไม่นับก่อนอิบรอฮีมนะครับเช่นนบีนูห์หรือนบีอาดัมแต่หลังจากนบีอิบรอฮีมมาเนี่ยเราหลับตาแล้วลองนึกดูว่าเป็นบานีอิสรออีลเกือบหมดเลยเว้นนบีอิสมาอีลกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดจึงเป็นนบีที่มีเชื้อสายมาจากอาหรับจึงไม่ได้รับการยอมรับของอะห์ลุลกิตาบหรือชาวคัมภีร์ที่มาก่อนหน้าเนื่องจากพวกเขานั้นส่วนใหญ่เป็นบานีอิสรออีลนะครับเป็นลูกหลานของนบียากูบนี่คือเรื่องเล่าพอสรุปเอ้เรากำลังจะคิดว่าเอ๊ะทำไมนบีมุฮัมมัดเป็นนบีองค์เดียวที่อะห์ลุลกิตาบเนี่ยไม่ให้การยอมรับหรือไม่ได้ให้การสดุดีสรรเสริญเพราะว่าเหตุการณ์ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลูกหลานของภรรยาอีกฝ่ายหนึ่งนะครับของท่านนบีอิบรอฮีมเป็นอีกเชื้อสายหนึ่งซึ่งมาจากเชื้อสายของนบีอิสมาอีลนะครับท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเกิดในปีช้างนะครับหรือว่าอามุลฟีนนะครับแล้วก็ท่านนั้นเป็นเด็กกำพร้าเราก็ได้เรียนรู้มาแล้ววันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดนั้นเราจะไม่ขอโน้มน้าวหรือว่าลงลึกไปถึงการเกิดหรือการเสียชีวิตนะครับหรือว่าช่วงชีวประวัติของท่านแต่เราจะมาเรียนรู้ตามหนังสือหรือตามตำราเล่มที่เราได้หยิบขึ้นมาเพื่อที่จะสอนนะครับนั่นก็คือหนังสือที่ชื่อว่ามินฮาจอันมุสลิมนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับท่านได้บอกว่ามุสลิมนั้นควรที่จะมีความรู้สึกที่จะมีความรู้สึกร่วมหรือมีการยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บังคับใช้หรือว่าได้สั่งใช้ให้เรานั้นมีความมีการแสดงต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอย่างเช่นในเรื่องของมารยาทที่จะต้องมีกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือการที่อัลลอฮ์นั้นได้ให้มุมินหรือว่ามุมีนะทุกคนคนที่ศรัทธานะครับหรือชายและหญิงที่ศรัทธาทุกคนนั้นให้มีการให้เกียรติต่อท่านรอซูลแม้กระทั่งการที่เราจะพูดเสียงดังหรือว่าขึ้นเสียงดังกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่ได้เพราะอัลลอฮ์นั้นได้ทรงตำหนิหรือทรงสั่งใช้ให้เรานั้นไม่ปฏิบัติในการขึ้นเสียง
ต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังคำพูดของอัลลอฮ์นะครับที่พระองค์ได้กล่าวไว้ว่ายาอัยยูฮัลละดีนาอามะนูลาตัรฟะอูอัสวาตะกุมฟาวกอซาวตินนบีนะครับอย่าได้โอบรรดาผู้ซึ่งศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ขึ้นเสียงหรือทำให้เสียงสูงนะครับเหนือกับเสียงของท่านนบีนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำกล่าวที่เมื่อเราอยู่กับท่านนบีนะครับอัลลอฮ์ได้สั่งใช้ซอฮาบะห์ในยุคนั้นว่าเมื่ออยู่กับท่านนบีเมื่อพูดจากับท่านนบีแล้วอย่าขึ้นเสียงอย่าทำเสียงสูงแล้วสิ่งที่เราได้รับจากอายะห์นี้ถ้าเกิดเราเอามาประยุกต์ใช้หรือเราเอามาใช้เราก็คือเราจะต้องไม่ให้เสียงของนักวิชาการคนไหนหรือโต๊ะครูคนไหนมีเสียงดังกว่าหลักการที่อัลลอฮ์บอกหรือที่นบีบอกไม่ว่าจะหลักการอันนั้นน่ะมันเป็นหลักการที่เขาอาจจะยึดมั่นนะครับแต่ถ้าหากว่ามันขัดแย้งกับหลักการที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะห์แล้วเราก็เสียงนั้นจะต้องเบากว่าตัวบทและหลักการที่อัลลอฮ์ได้บอกหรือที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นั่นคือหลักการนั่นคือสิ่งที่มุสลิมควรที่จะให้เกียรติการที่ยุคนี้เราไม่ได้อยู่กับท่านรอซูลจริงนะครับแต่เมื่อในยุคนั้นอัลลอฮ์ได้บอกว่าอย่าได้ยกเสียงขึ้นเสียงทำให้เสียงนั้นดังกว่าเสียงของท่านรอซูลแต่ในยุคของเรานั้นเราก็ต้องควรที่จะมาดูว่าอาจจะมีอาจารย์บางคนหรือโต๊ะครูบางคนนั้นพยายามที่จะโน้มน้าวพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหลักการความเชื่อหรือพยายามที่จะใช้หะดีษปลอมหะดีษเก๊มาให้มีน้ำหนักมากกว่าหะดีษที่ซอฮีหะหรือสิ่งที่รอซูลได้บอกไว้จริงๆอันเนี้ยเราต้องไม่ยอมที่จะให้หลักการที่เป็นหะดีษที่ไม่ซอฮีหะหรือเป็นคำพูดที่ไม่ซอฮีหะนั้นมามีน้ำหนักมากกว่าหลักการที่มาจากหลักการที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาบอกนะครับอันนั้นก็คือเรื่องหนึ่งต่อมาก็คือในเรื่องของการที่เรานั้นจะต้องตออัตนะครับจะต้องตออัตต่อท่านรอซูลจะต้องรักท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือสิ่งที่มุมินทุกคนจะต้องมีความรู้สึกร่วมและจริงๆแล้วเนี่ยในโลกเนี่ยไม่มีใครนะครับที่จะรักศาสดาของเขาเนี่ยเท่ากับคนมุสลิมที่รักเราจะเห็นหลายๆอย่างหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้เลยในความเป็นจริงเนี่ยใครที่มาดูถูกนบีมาทำหนังล้อเลียนนบีมูฮัมหมัดของเราเนี่ยจะถูกคนมุสลิมทั่วโลกนะครับประท้วงถึงแม้ว่าอาจจะคนละนิกายอาจจะคนละหลักการแต่ความรักของพวกเขาที่มีต่อนบีเนี่ยเห็นไหมพวกเขาไม่ยอมหรอกครับที่จะให้ใครเนี่ยมาดูถูกมาล้อเลียนท่านนบีมูฮัมหมัดไม่ว่าจะเป็นชีอะห์เป็นซุนนะห์หรือเป็นก๊กไหนกลุ่มไหนเป็นสายไหนก็แล้วแต่มีความรักนบีมูฮัมหมัดนั้นเหมือนกันถือว่าถ้าเกิดว่าเป็นมุสลิมนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพวกเขานั้นมีความรักในตัวศาสดานบีมูฮัมหมัดนบีมูฮัมหมัดจึงเป็นที่ยอมรับของทุกคนในทุกศาสนาว่าเป็นบุคคลที่มีมนุษย์ให้เกลียดมีประชาชนให้เกลียดสูงสุดแล้วก็มีคนรักมากที่สุดนั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงยกสถานะของท่านนบีมูฮัมหมัดไว้อย่างเช่นในซูเราะห์ที่เราอ่านว่าอัลลัมนัชรอฮ์ละกอซอดรอกใช่ไหมครับวะวะฎออนาอันกะวิสรอกนะครับเราจะมาถึงอายะห์วะรอฟะอ์นาละกะซิกรอกวะรอฟะอ์นาละกะซิกรอกนั่นหมายถึงว่าอัลลอฮฺทรงยกนะครับรอฟะอ์นาเราได้ยกนะครับยกนั่นหมายถึงว่ายกท่านนบีมูฮัมหมัดยกเกียรติยกสถานะของท่านนบีมูฮัมหมัดนะครับสำหรับการระลึกถึงการให้เกียรติต่างๆอันนั้นคือสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ยกสถานะของท่านนบีเพราะการเป็นนบีมูฮัมหมัดจะไม่ได้รับการตกต่ำถึงแม้ว่าใครจะมาเหยียบใครจะมาย่ำท่านใครจะมาทำให้ชื่อเสียงท่านตกต่ำไม่มีวันที่ท่านนบีจะตกต่ำไปได้เพราะอัลเลาะห์นั้นทรงยกสถานะและอัลเลาะห์ก็ให้มุสลิมนั้นมีความรักมีความเชื่อมั่นมีความหวงแหนในตัวของท่านนบีนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ก็ได้ใช้ไว้อย่างชัดเจนเลยในคำพูดของพระองค์ที่พระองค์ได้บอกว่ายาอัยยูฮัลละดีนาอามะนูอะตีอุลลอฮ์วะอะตีอุรรอซูลอันเนี้ยเราทุกคนต่างเคยได้ยินแล้วก็หลายคนก็ฟังอยู่ตลอดนะครับว่าอัลลอฮ์ได้สั่งใช้ให้เรามีการเชื่อฟังมีการตออัตต่ออัลเลาะห์แล้วก็มีการตออัตต่อท่านรอซูล
จะตออัตต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ตออัตต่อท่านรอซูลได้ไหมไม่ได้นะครับหรือว่าจะตออัตต่อรอซูลอย่างเดียวไม่ตออัตต่ออัลลอฮ์ก็ไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ได้บอกแล้วว่ามุสลิมหรือมุมินทุกคนนั้นจะต้องตออัตต่ออัลลอฮ์แล้วก็ตออัตต่อรอซูลมันแยกไม่ออกหรอกครับการที่เราจะตออัตต่ออัลลอฮ์และไม่ตออัตต่อรอซูลนะครับเพราะอัลลอฮ์ใช้ให้เราตออัตใช้ให้เรารักท่านรอซูลแล้วก็ในทางเดียวกันคือท่านรอซูลก็ใช้ให้เรารักอัลลอฮ์นะครับศรัทธาต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นแล้วเราจะรักคนใดคนหนึ่งโดยทิ้งอีกสิ่งหนึ่งไปมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นคำพูดคำสอนที่สอดคล้องอัลลอฮ์ใช้ให้เรารักรอซูลรอซูลใช้ให้เรารักอัลลอฮ์เราจะรักใครคนใดคนหนึ่งจึงไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะไม่รักอีกคนหนึ่งเป็นไปไม่ได้หรือไม่รักอีกสิ่งหนึ่งเป็นไปไม่ได้เลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อีกนอกจากการเรื่องของการตออัตต่ออัลลอฮ์และการตออัตต่อรอซูลเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็กล่าวไว้อีกว่าวะมาอาตากุมุรรอซูลฟะคูซูนะครับวะมานะฮากุมอันฮุฟันตะฮูอันนี้ก็คือชัดเจนนะครับที่อัลลอฮ์ได้บอกกับเราว่าสิ่งที่ท่านรอซูลนำมานั้นพวกท่านจนยึดถือแล้วก็ปฏิบัติฟะคูซูคูซูคือจับเอานะครับยึดเอาสิ่งที่รอซูลนำมามอบให้เราก็จงยึดเอาจงจับเอาไว้ให้มั่นนะครับและสิ่งไหนที่ตรัสรู้ใช้ให้เราออกห่างไปนะครับเราก็จงออกห่างนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์การันตีว่าสิ่งที่มุฮัมมัดนำมาพูดนั้นเป็นวะฮีเป็นสิ่งที่ถูกต้องเมื่อเขาพูดเขาใช้เมื่อเขาใช้ก็จงปฏิบัติเมื่อเขาให้ออกห่างก็จงออกห่างแต่เราเนี่ยบางทีเราทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามบางทีอิสลามหรือว่าตรัสรู้บอกให้เราออกห่างเราอัดเรากลับเข้าใกล้แต่บางทีสิ่งที่ตรัสรู้ใช้เรากลับออกห่างเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้นะครับในเรื่องของศาสนานั้นสิ่งที่ท่านรอซูลใช้เราต้องยึดต้องจับไว้นะครับในหะดีษของท่านรอซูลนะครับที่บอกว่าจงยึดไว้เหมือนกับเอาฟันกรามไปกัดนะครับฟันกรามไปกัดนี่มันแน่นบางทีเรากัดของสิ่งนึงเนี่ยเรากัดด้วยฟันหน้าเนี่ยนะครับมันดึงออกแต่คือกัดด้วยฟันกรามเนี่ยนะครับมันจะแน่นแล้วก็มันจะไม่สามารถที่จะดึงออกได้โดยง่ายดายมันจะแน่นมากในหะดีษจึงบอกว่าจงยึดเอาซุนนะเนี่ยกิตาบุลลอฮ์และซุนนะเนี่ยเหมือนกับเอาฟันกรามกัดเนี่ยดูความลึกซึ้งของหะดีษนะครับทำไมต้องบอกฟันกรามกัดด้วยล่ะจะเอาทำไมไม่บอกว่าใช้มือจับแล้วก็ดึงนะครับทำไมต้องบอกว่าใช้ฟันกรามกัดคือฟันกรามเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันกัดแล้วมันแน่นแล้วถ้าเกิดมันดึงเนี่ยมันถ้าเกิดมันจะหลุดเนี่ยเกิดฟันกรามมันจะหลุดเนี่ยมันจะรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดนะครับนี่คือสิ่งที่อิสลามบอกว่าถ้าเกิดจะยึดนะครับแล้วก็จงยึดเหมือนกับเอาฟันกรามนั้นกัดเพราะมันจะแน่นและถ้าเกิดมันจะหลุดเนี่ยมันจะรู้สึกเจ็บนะครับมันจะรู้สึกเจ็บฟันกรามเนี่ยพอปวดแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกเจ็บจะรู้สึกปวดนะครับก็จึงให้กัดไว้ให้แน่นเหมือนกับกัดด้วยกับฟันกรามนะครับแล้วรอซูลนะครับอัลลอฮ์ก็ยังบอกให้เรานั้นนะครับมีการรักรอซูลอีกรอซูลเนี่ยนะครับเป็นนบีนะครับหรือว่าเป็นศาสดาองค์สุดท้ายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เรามีความรักต่อท่านแต่กับบรรดาศาสดาอื่นๆนั้นอัลลอฮ์ให้เรามีความเชื่อมีความศรัทธานะครับเหมือนกันเราเนี่ยแตกต่างกับพวกอะห์ลุลกิตาบหรือพวกศาสนาคริสต์หรือศาสนายิวเนี่ยตรงที่ว่าอัลลอฮ์ใช้ให้เราเนี่ยศรัทธาในทุกบรรดานบีนะครับทุกบรรดานบีก่อนหน้าให้เชื่อมั่นว่าพวกเขาเป็นนบีตั้งแต่อาดัมลงมาเลยนะครับจนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดเราเชื่อเราศรัทธาหมดแต่อาลุนกีตาบนั้นไม่ได้ยอมรับทุกคนนะครับหรือแม้กระทั่งนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็ไม่ยอมรับแล้วส่วนเรานั้นเราเชื่อมั่นเราเชื่อทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นพวกเขายึดเป็นศาสนทูตอย่างเช่นนบีมูซาหรือมูเสสนะครับหรือมูเสสที่พวกยิวได้ยึดมั่นว่าเป็นศาสดาเนี่ยเราก็ยึดมั่นว่าเขาเป็นศาสนทูตที่อัลลอฮ์ส่งมานะครับหรืออีซาเนี่ยเราก็เชื่อว่าอีซาเป็นบุตรของมารยัมนะครับเป็นนบีที่อัลลอฮ์ส่งมานะครับเราเชื่อหมดมุฮัมมัดเราเชื่อว่าเป็นนบีองค์สุดท้ายที่อัลลอฮ์ส่งมาเป็นศาสนทูตองค์สุดท้ายนี่เราเชื่อหมดอันนี้คือความเชื่อที่แตกต่างอัลลอฮ์ใช้ให้เรารักท่านนบีมุฮัมมัดนะครับอัลลอฮ์บอกว่ากุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์วะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมมุฮัมมัดเจ้าจงไปประกาศเถิดว่าหากพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์
ฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามฉันยุฮบิบกุมุลลอฮ์แค่เราปฏิบัติตามนบีเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะรักพวกท่านนี่คือเรื่องที่ง่ายที่สุดการที่เราปฏิบัติตามนบีอัลลอฮ์จะรักเราแล้วเพราะอัลลอฮ์บอกเองว่ามุฮัมมัดให้ไปประกาศไปเรียกร้องไปเป่าประกาศถือว่าถ้าหากว่าพวกเขาปฏิบัติตามเจ้าเนี่ยมุฮัมมัดหากมนุษย์ทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์จะรักพวกเขาเนี่ยให้ไปประกาศนะครับฟัตตะบิอูนียุบิบกุมุลลอฮ์เมื่อพวกท่านปฏิบัติตามฉันเนี่ยอัลลอฮ์จะรักพวกท่านวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมแล้วก็จะทรงอภัยโทษให้กับพวกท่านด้วยการปฏิบัติตามนบีนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากไหมไม่ใช่เรื่องที่ยากนะครับศาสนาที่เราเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยหรือในหน้าข่าวทุกวันเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาเป็นศาสนาที่โอ้โหดีกว่าทุกศาสนาในโลกเราดูข่าวไหมพระบิดาอันนี้ขออ้างอิงตามข่าวนะครับเขาก็ถือว่าเขาเนี่ยเป็นศาสนาที่เหนือกว่าทุกศาสนานะครับแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีหลักการของอิสลามเนี่ยมาคอยบังคับจิตใจเนี่ยแล้วเราไปทำแบบศาสนาแบบนั้นน่ะฮะยีซอแล้วจะเป็นยังไงต้องกินขี้กินเยี่ยวฮะกินเหงื่อนะแม่ยายผมบอกว่าปิดเถอะปิดเถอะไม่อยากจะฟังเลยจะอ้วกจะอ้วกคือไม่อยากจะฟังแล้วไม่อยากจะได้ยินเลยไม่อาบน้ำมาตั้งแต่เท่าไหร่วัน12สิงหาหรืออะไรนะครับไม่อาบน้ำแล้วก็ขัดเหงื่อขัดขี้ใครให้คนกินนะครับแล้วก็ฉี่อุจจาระอะไรต่างๆนะครับเสลเสนหะเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงเนี่ยถามว่าถ้าหากว่าอิสลามไม่ได้มาเป็นแสงสว่างให้กับพวกเรานะเนี่ยดีไม่ดีพวกเราก็อาจจะต้องหลงเชื่อในเรื่องพวกนี้นะเพราะว่าเรามันไม่มีจุดหยุดละยึดหลักยึดเราไม่มีหลักยึดเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องแสวงหาว่าอะไรคือหลักยึดที่มันถูกต้องที่มันมั่นคงแต่นี่อัลฮัมดุลิลละห์อิสลามมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนมาในยุคนั้นมันเหมือนความมืดเนี่ยให้เรายึดว่าความมืดและอยู่ดีๆก็มีแสงเทียนมาให้เป็นแสงสว่างให้เป็นแสงสว่างมาเป็นแสงสว่างให้เลยจากความมืดมิดที่คนในยุคอาหรับในยุคก่อนนะครับไม่เชื่อในเรื่องพูดผีปีศาจนะเชื่อในเรื่องของจินกราบไหว้จินนะยะอบูดูนันจินกราบไหว้จินก็คือเกิดเป็นบ้านเราก็คือกราบที่เราเรียกนะหรือว่าตามที่ศัพท์ของบ้านเราเรียกคือกราบไหว้พูดผีปีศาจก่อนที่อิสลามมานะในยุคญะฮิลิยะห์เนี่ยพวกเขากราบไหว้จินกราบไหว้ต้นไม้เอาอะไรไปแขวนตามต้นไม้เหมือนที่พวกเราเห็นเลยเอาเชือกสีเอาอะไรไปแขวนต้นไม้แล้วก็ขอนะแล้วก็มีรูปปั้นรูปเจวิตที่เป็นสิ่งที่พวกเขาขอแต่พออิสลามมาเนี่ยมันเหมือนแสงสว่างทำให้คนออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นหรือบางทีอาจจะไม่รู้นะอาจจะมีเรื่องของการกินปัสสาวะกินอุจจาระกินเหงื่อใครอยู่ก็ได้ในยุคนั้นแต่เราอาจจะไม่รู้อาจจะมีการหลงผิดที่ไปเชื่อเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะมีแต่สิ่งที่เรารู้ชัดก็คือในเรื่องของการกราบไหว้พูดผีปีศาจนะครับกราบไหว้รูปเจวิตนะแต่ในเรื่องของการกินบริโภคอะไรต่างๆว่าเราว่าอาลัมอาจจะมีแต่พออิสลามมาเนี่ยได้ลบล้างเรื่องต่างๆเหล่านี้ตอนก่อนมีของเรื่องตะกุดมีเรื่องของการผูกอะซิมัตตามมือตามข้ออะไรต่างๆเนี่ยพออิสลามมาเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็มาลายหายไปเป็นแสงสว่างที่เข้ามาทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้หายไปพอเรารู้ข่าวปุ๊บพอเราดูข่าวพระบิดาเราก็นึกเลยว่าอัลฮัมดุลิลละห์อิสลามนี่มาให้แสงสว่างกับเราไม่งั้นเราก็ไม่มีหลักยึดไม่มีแสงสว่างเราก็อาจจะต้องไปทำอะไรที่มันออกนอกลู่นอกทางของหลักการอาจจะทำให้ใช่อาจจะเหมือนเขาอาจจะเลอะเทอะแต่พออิสลามนั้นมาทำให้เราได้พบแสงสว่างและอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่สอนในเรื่องของหลักการที่เลอะเทอะแม้กระทั่งอิสลามยังบอกเลยว่าให้เรานั้นรักษาความสะอาดใช่ไหมอันนะฎอฟะตุมินัลอีมานความละหมาดนั้นไอการความสะอาดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหลักการของการศรัทธานะใช่ไหมชัดเจนเพราะฉะนั้นเรื่องกินฉี่กินอึไม่ต้องพูดถึงเลยฉี่กับอึในหลักการของอิสลามคืออะไรคือนจิสที่ต้องล้างเลยของคนบอกว่าอุ้ยทำไมอิสลามเนี่ยเข้าห้องน้ำไม่มีน้ำก็ไม่ได้หูจะไม่ต้องล้างเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนนั่นคือหลักการของอิสลามคือความสะอาดไงต้องล้างฉี่ก็ต้องล้างอึก็ต้องล้างนะครับสุปลายอวัยวะเพศของชายต้องคลิปเพื่อความสะอาดตอนนี้นักหมอแพทย์อะไรต่างๆหรือเขาเรียกว่าอะไรล่ะหลักวิชาการต่างๆก็ยอมรับเลยว่าการคลิป
การตัดหนังหุ้มอวัยวะเพศออกนั้นเป็นเรื่องของความสะอาดที่สุดยอดเป็นความคิดเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมีใครคิดได้ใน 1,400 กว่าปีนะหรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยว่ามันคือการรักษาความสะอาดที่สุดยอดจริงๆนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นคือเรื่องความสะอาดเพราะฉะนั้นเรื่องของการกินเสมหะในเรื่องของการกินอึกินฉี่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับไม่มีทางเลยที่อิสลามจะสอนคนให้ประพฤติหรือปฏิบัติในความลุ่มหลงเช่นนี้นะครับไม่มีทางเพราะอิสลามมาเนี่ยมาเป็นแสงสว่างครับเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าไงครับอัลลอฮุวะลียุลลาซีนาอามะนูยุคริจูฮุมมินัซซุลูมาติอิลันนูรอัลลอฮ์นั้นเป็นวะลีของมุมินเป็นผู้ปกครองเป็นผู้คุ้มครองคนมุมินก็คือคนที่ศรัทธาเนี่ยคนที่เป็นอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์เป็นวะลีเป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้ปกป้องใช่ไหมเอาพวกเขาออกจากอะไรจากความมืดไปสู่แสงสว่างนี่ชัดเจนนะครับยุคริจูฮุมมินัซซุลูมาตอิลันนูรเอาพวกเขาออกจากซุลูมาตความมืดมิดความไร้ที่พึ่งการมืดมิดทั้งบอดทั้งหัวใจทั้งความเป็นจริงออกมาสู่แสงสว่างมืดมิดไม่มีหลักการไม่มีจุดพึ่งออกมาสู่หลักที่มีจุดพึ่งนะครับมีที่พึ่งมีหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ส่วนคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ล่ะนะครับก็คือศรัทธาต่อยินศรัทธาต่อพูดผีปีศาจศรัทธาต่อตอกูดเนี่ยนะครับศรัทธาต่อชัยฏอนเนี่ยชัยตอกูดเนี่ยมันอะไรอัลลอฮ์บอกว่าอะไรครับยุกริจูฮุมตรงข้ามนะครับยุกริจูฮุมมีนันนูรอิลัซซุลูมาตไอ้พวกเนี้ยมันจะเอาว่าเขาออกมาจากสิ่งที่มันสว่างไปสู่ความมืดคือเอาออกจากความสว่างไปสู่ความมืดแต่อัลลอฮ์นั้นเอาพวกเขาออกจากความมืดไปสู่ความสว่างแต่ถ้าเกิดเราไปศรัทธาต่อยินศรัทธาต่อพูดผีปีศาจศรัทธาต่อชัยตอนซาตานเนี่ยมันจะเอาเราเนี่ยออกจากความสว่างไปสู่ความมืดไปสู่ความมืดมิดไปสู่การเล่นหวยดีไหมการเล่นหวยเนี่ยคือความมืดมิดอย่างนึงนะพอเล่นหวยหรือว่าเล่นการพนันเนี่ยโอ้โหทีแรกก็มีเงินมีทองแต่พอเล่นไปเล่นมาหมดเนื้อหมดตัวมันคือความมืดมิดพอหมดเนื้อหมดตัวก็โลกมันดูมืดดูมืดมนไปหมดสุดท้ายก็อาจจะฆ่าตัวตายอาจจะหนีอาจจะเอาจากพอไม่มีอัลลอฮ์ยึดมั่นก็ไปเล่นยาติดยาพลียานะครับสุดท้ายก็ไม่มีที่พึ่งก็ติดคุกติดตารางขาดจุดพึ่งต่างๆถ้าหากเราไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่หากเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเชื่อเหอะว่าอัลลอฮ์จะเอาเราเนี่ยออกจากความมืดมิดของเราเนี่ยไปสู่แสงสว่างอย่างแน่นอนให้เรามั่นใจเพราะอัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานเลยนะครับว่าอัลลอฮ์คือวะลีนะครับอัลลอฮุวะลียุลลซีนาอามะนูยุคริจูฮุมมินัซซุลูมาติอิลันนูรวัลลซีนากะฟะรูเอาลียาอูฮุมุตตอกูตส่วนคนที่ไม่ศรัทธานั้นวะลีของพวกเขาคนที่จะมาคุ้มครองปกป้องของพวกเขาก็คือชัยฏอนเพราะไม่มีอัลลอฮ์แล้วเนี่ยพอเขาไม่มีอัลลอฮ์แล้วเนี่ยมันว่างแล้วไงมันว่างชัยฏอนก็จะเข้ามาครอบงำเขาเสนอตัวเป็นวะลีเป็นผู้ปกครองเป็นคนคุ้มครองให้กับเขาแต่ในที่สุดมันก็จะเอาเขาออกจากแสงสว่างไปสู่ความมืดมิดเพราะฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องครับไม่ต้องกลัวเราอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์การันตีอัลลอฮ์รับประกันว่าอัลลอฮ์จะพาเราออกจากความมืดไปสู่แสงสว่างไม่ว่าจะเป็นความมืดของหลักอะกีดะห์หลักการที่เรายังสับสนวุ่นยังคิดไม่ตกคิดไม่ถูกนะครับอัลลอฮ์จะพาเราไปสู่ความสว่างไสวแต่ถ้าหากเราไม่มีอัลลอฮ์แล้วเนี่ยชัยฏอนจะเข้ามาครอบงำและก็เอาเรานั้นไปสู่ความมืดมิดนะครับอันนั้นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกกับเราไว้เพราะฉะนั้นแล้วการปฏิบัติตามรอซูลนะครับเมื่อเราปฏิบัติตามรอซูลแล้วอัลลอฮ์ก็จะรักเราอัลลอฮ์ก็อาจจะอภัยโทษให้กับเราเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้ทรงบอกเราเพราะวันนี้เนี่ยเราจุดยืนของเราเนี่ยคือเราปฏิบัติตามรอซูลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราเมื่อเราปฏิบัติตามรอซูลให้เรามั่นใจว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราปฏิบัติตามรอซูลแล้วเราจะมั่นใจว่าเมื่อเราปฏิบัติตามรอซูลอัลลอฮ์จะรักเรายุฮบิบกุมุลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็จะทรงอภัยโทษให้กับเราถึงแม้ว่ามันจะมีทัศนะต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่ให้เรามั่นใจเลยว่านี่เราปฏิบัติตามคำพูดของรอซูลปฏิบัติตามสิ่งที่รอซูลได้นำจากอัลลอฮ์มาบอกเราอัลลอฮ์ก็จะรักเรานะครับอัลลอฮ์ก็จะรักเราเหมือนเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆนะ
ะครับยกตัวอย่างง่ายๆการที่เราออกอีดนะครับหรือว่าเราละหมาดอีดเนี่ยไม่พร้อมกันเนี่ยนะครับคนที่เขายึดเอาหลักการเนี่ยคนที่เขายึดเอาหลักการนะว่าเขาเชื่อในเรื่องของเดือนดวงเดียวนะครับแล้วก็เชื่อมาตั้งนานแล้วเชื่อว่าเมื่อมีประเทศไหนเห็นเดือนหรือมีกลุ่มไหนเห็นเดือนเนี่ยเขาก็ออกเขาก็เข้าเนี่ยเมื่อเขามีหลักความเชื่ออย่างเนี้ยว่าโอเคเขาเชื่อเพราะมีหะดีษมีตัวบทจากรอซูลบอกว่าซูมูหรือรุยะติฮีหรือจากอัลกุรอานบอกว่าฟะมันชะฮิดะมินกุมุชชะฮรฟะลิยะซุมอย่างเงี้ยเมื่อเขาเชื่อว่าโอเคอัลกุรอานบอกว่าเมื่อใครเห็นเดือนก็จงบวชหรือว่าในหะดีษก็บอกว่าให้เข้าบวชหรือออกบวชเมื่อมีการเห็นเดือนเมื่อเขาปฏิบัติตามรอซูลเช่นเนี้ยก็ขอให้เขามั่นใจว่ายุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลเลาะห์ก็จะรักเขาวะยักฟิรุซซุนูบและอัลเลาะห์ก็วะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมและอัลเลาะห์ก็จะทรงอภัยโทษให้กับเขานะครับส่วนคนที่เขาไม่ได้ยึดมั่นตามเราในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเราก็อย่าไปตำหนิเขาว่าเขาเป็นบิดอะห์หรือเขาเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับก็ให้เราเชื่อยึดในสิ่งที่เราได้ยึดแล้วก็ไม่ไปตำหนินะครับเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องบอกว่าอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้เชื่อตามเราจะเป็นบุคคลที่หลงผิดเป็นบิดอะห์ไม่ใช่นะครับเขาก็อาจจะมีหลักฐานในเรื่องของมารยาทนะครับในเรื่องของมารยาทที่มุสลิมนั้นควรที่จะมีให้กับรอซูลนั้นก็ยังมีอีกเยอะแยะนะครับแล้วก็มากมายเลยอย่างเช่นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ใช้ให้เรานั้นมีความรักต่อท่านนบีมากกว่าการรักมักลูกหรือว่าสิ่งที่ถูกสร้างมนุษย์คนอื่นๆอย่างเช่นที่นบีนั้นได้บอกกับเราว่ากอรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกกับเราว่าวัลลซีนัฟซีบิยะดีขอสาบานต่ออัลลอฮหรือว่าขอสาบานต่อผู้ซึ่งชีวิตของฉันนั้นได้อยู่ในพระหัตถ์ของอัลเลาะห์นั่นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์นั่นก็คือขอสาบานต่ออัลเลาะห์ลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตาอะกูนะอะฮับบะอิไลฮิมินวะลาดิฮิวะวาลิดิฮิวันนาซิอัจมาอีนคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าเขานั้นจนกว่าฉันนั้นจะเป็นที่รักยิ่งของเขามากกว่าพ่อของเขานะครับมากกว่าพ่อแม่ของเขามากกว่าลูกของเขาแล้วก็มากกว่ามนุษย์ทั้งหมดนั่นหมายถึงว่าการที่เรานั้นเป็นมุมินที่แท้จริงหรือเป็นมุสลิมที่แท้จริงนั้นอัลลอฮ์ได้ให้นบีประกาศบอกกับเราว่าเราจะยังคงเป็นผู้ศรัทธาที่ไม่สมบูรณ์หรือจะเป็นคนที่อิสลามความศรัทธายังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มอิ่มหรือยังไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงจนกว่าเรานั้นจะรักนบีรักท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมากกว่าพ่อแม่ของเรารักมากกว่าลูกของเราแล้วก็รักมากกว่ามนุษย์ทุกคนเลยอันนี้ครับมากกว่ามนุษย์ทุกคนเลยนี่คือเป็นสิ่งที่นบีได้บอกแต่ทุกวันนี้เราเนี่ยถ้าเกิดว่าจะพูดจริงๆแล้วก็คือเราไปถึงจุดตรงนั้นแล้วหรือยังถ้าเกิดยังไม่ไปถึงเนี่ยก็ให้เรารู้เลยว่านั่นเรายังมีการอีหม่านที่ยังไม่เต็มร้อยยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าเกิดเรายังรักลูกของเรามากกว่ารักนบีเดี๋ยวไปก่อนนะเรื่องของลูกสำคัญกว่าเรื่องของศาสนาเรื่องของลูกสำคัญกว่าเรื่องที่เราจะปฏิบัติตามสิ่งที่นบีใช้นั่นหมายถึงว่าเราได้ให้ความสำคัญหรือความรักกับเรื่องของลูกมากกว่านบีหรือเรายังรักที่จะให้เกรงกลัวพ่อแม่กับกลัวว่าจะไม่ได้รับมรดกถ้าเกิดเราจะปฏิบัติตามซุนนะจะมาเป็นคณะใหม่เนี่ยนะครับหรือจะมาสู่แนวทางที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยกลัวไม่ได้รับมรดกเนี่ยไปกลัวพ่อแม่ไปรักพ่อแม่มากกว่ากลัวแล้วก็รักกว่ามากกว่านบีอย่างเงี้ยถือว่าเรายังเป็นคนที่มีอีหม่านไม่สมบูรณ์บางคนนะเรียนรู้หลักการแนวทางซุนนะเรียนรู้มา4ปีนะครับกลัวพ่อแม่กลัวว่าลูกเนี่ยจะเป็นคณะใหม่จะเป็นซุนนะไปเรียนมาดีนะมานี่แหละโอ้โหไปเรียนมา4ปี 4-5 ปีด้วยซ้ำแต่มะกับยอกลัวว่าลูกจะเป็นคณะใหม่ไอตอนที่จะไม่ไปเรียนกันไม่ได้บอกว่าเพราะว่าไปเรียนมาดีนะนี่เดี๋ยวก็ได้ไปทำฮัจญ์ด้วยแล้วก็ไปอยู่เมืองนบีได้ไปละมาอ้าวให้ไปก่อนแต่พอลูกจบมากลัวว่าลูกเนี่ยจะเป็นคณะใหม่จะมาเป็นซุนนะกลับมาส่งลูกไปเรียนอียิปต์อีกส่งไปเรียนอียิปต์อีกไปล้างหัวไปล้างสมองกลัวที่ลูกจะเป็นคณะใหม่บางคนเนี่ยลูกไปเรียนจบมาดีนะมานะครับตอนเรียนพ่อก็โทรไปบอกว่า
ลูกเรียนไปก่อนเถอะเรียนไปเถอะนะแต่ว่ากลับมาเนี่ยมาทำแบบที่เราทำนี่แหละนะแต่เรียนไปก่อนคือให้เรียนไปก่อนแต่กลับมาเนี่ยนะให้มาทำแบบที่เราเคยทำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการฮิดายะเนี่ยคนเนี่ยฮิดายะคนไม่ได้นะแม้กระทั่งนบีเนี่ยฮิดายะลุงของตัวเองได้ไหมไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ลุงเนี่ยช่วยนบีทุกอย่างเลยนะช่วยนบีใครจะมาทำร้ายนบีเนี่ยลุงช่วยลุงปกป้องลุงคอยประคบประหงมที่จะไม่ให้ใครเนี่ยมากลั่นแกล้งทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะฮิดายะลุงได้จนกระทั่งลุงนั้นได้เสียชีวิตก็ไม่สามารถที่จะฮิดายะลุงได้เพราะฉะนั้นแล้วมนุษย์เนี่ยให้ไปเรียนมะดีนะให้ไปเรียนซุนนะขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าหากอัลลอฮ์ไม่ฮิดายะให้หัวใจของเขาเป็นซุนนะนะก็ไม่สามารถที่จะเป็นซุนนะได้ส่วนคนเนี่ยให้เขาไปเรียนเถอะไปเรียนในตำรับตำราของคณะเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าหากสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์ฮิดายะเนี่ยเขาก็มาสู่แนวทางที่ถูกต้องได้นะครับบางคนบอกว่าเอาเป็ดเนี่ยเอาเป็ดไปขังในคอกไก่ก็หมายถึงว่าถ้าเกิดเอาบิดอะห์เนี่ยไปขังไว้ในคอกซุนนะห์เนี่ยเอาไปเรียนซุนนะห์เนี่ยไล่ออกมายังไงมันก็เป็นเป็ดถ้าเกิดว่าจิตใจของมันเป็นเป็ดยังไงมันก็เป็นเป็ดใช่มันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นไก่ได้หรอกคือจะเอาเป็ดไปขังในคอกไก่แล้วบอกว่ามึงต้องเป็นไก่มึงต้องเป็นไก่ไม่ได้ปล่อยออกมาขังไว้4ปีปล่อยออกมาก็เป็นเป็ดก็เป็นเป็ดเหมือนเดิมนะครับก็คือบินได้แต่บินไม่สูงก็คือจะไม่เหมือนไก่นะครับจะให้เป็นไก่เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วคนเราเนี่ยถ้าเกิดจะตั้งใจศึกษาหาแนวทางซุนนะห์เนี่ยก็ต้องมาด้วยกับจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่สะอาดมอบหมายกับอัลลอฮ์หวังว่าจะรับความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงแล้วต้องไม่รักใครไม่กลัวใครนะครับมากไปกว่าการที่เราจะรักและกลัวอัลลอฮ์รักและปฏิบัติตามรอซูลอันเนี้ยมันก็จะทำให้เรานั้นสำฤทธิ์ผลนะครับต่อมานะครับในเรื่องของการที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติตามนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ท่านรอซูลนั้นนำมาแล้วก็ปฏิบัติตามในลักษณะนิสัยของท่านนบีนิสัยของท่านนบีหรือว่ามารยาทของท่านนบีเนี่ยเป็นยังไงท่านอิสลามรู้ไหมนบีมุฮัมมัดนั้นมีนิสัยมีมารยาทยังไงคำตอบที่สั้นที่สุดเลยเมื่อมีคนถามว่ามารยาทของนบีคืออะไรเนี่ยตอบเหมือนกับที่พระนางอาอิชะได้เล่าพระนางอาอิชะเนี่ยได้รายงานว่านะครับนางได้กล่าวว่ากานะคูลุกูนบียิลละนะครับมารยาทของท่านนบีเนี่ยอันกุรอานก็คืออันกุรอานโอ้โหมันเป็นคำตอบที่สั้นแต่มันได้ใจความจริงๆเพราะทั้งเล่มเนี่ยที่มันกล่าวถึงมารยาทที่ดีงามเนี่ยคือเนี่ยทั้งเล่มของกุรอานเนี่ยทั้งเล่มเนี่ยคือมารยาทของนบีทั้งหมดคือไม่ต้องตอบอะไรแล้วเป็นคำตอบที่สั้นถ้าเราจะไปบอกว่าโอ้นบีอย่างนั้นนะรักเด็กนะกับภรรยากับนิสัยดีนะกับสัตว์โอ้โหมันตอบไม่หมดแต่ถ้าหากบอกว่ากุรอานภรรยาของนบีก็คือมารยาทที่อัลลอฮ์สอนไว้ในกุรอานทั้งหมดถ้าหากว่าถามว่าคนที่ศรัทธาต่อนบีในยุคแรกเนี่ยเขาศรัทธาเพราะหลักการที่ท่านนบีนำมาหรือว่าศรัทธาเพราะนิสัยของท่านนบีอันดับแรกเลยที่เขาเชื่อมากเลยนะเขาเชื่อเพราะนบีเนี่ยเป็นบุคคลที่คุลุกที่นิสัยนะนิสัยก่อนเลยถามว่าหลักการยังไม่ได้มาเลยเนี่ยฉันถูกแต่งตั้งเป็นรอซูลเพราะมียิบรีลมาห่มคือถ้าเกิดไปเล่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นเราเล่าหรือคนที่มีนิสัยไม่ดีเล่าเนี่ยมันไม่มีใครก็เชื่อหรอกแต่ที่เขาเชื่อเพราะหนึ่งท่านไม่เคยเป็นคนโกหกไม่เคยโกหกเลยเป็นบุคคลที่มีนิสัยมารยาทที่ดีมากเหมือนกับยุคปัจจุบันนี่แหละถ้าหากว่าคนจะเข้าอิสลามเนี่ยมากกว่าหลักการคือเขามองที่นิสัยคนที่ไปสอนเขาสมมติเราไปอยู่ร่วมกับคนต่างศาสนาคนหนึ่งเนี่ยเรามีความรู้ไปบอกเขาทุกวันว่าโอ้อัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่นิสัยเราไม่ดีเนี่ยเขาไม่เอาหรอกเขาไม่เอาหลักการเขาไม่เชื่อเฮ้ยมึงยังไม่ดีเลยแต่ถ้าหากเราเป็นคนนิสัยดีถึงเวลาเราไปละหมาดเราเคร่งครัดเราไม่เคยโกหกเขาเลยเราเสียสละเราโอ้มีมารยาทดีแล้วเขาเห็นเราปฏิบัติเขาจะสนใจเขาจะมาถามว่าเฮ้ยคุณนับถือศาสนาแล้วคุณทำอะไรคุณละหมาดอะไรเนี่ยโอ้โหดีนะคุณสะอาดสะอาดละหมาดตรงเนี่ยเขาจะเชื่อมั่นเขาจะยอมรับในศาสนาเนี่ยมาจากการมองในเรื่องของมารยาทนบีอัลลอฮ์จึงสร้างให้เป็นบุคคลที่มีมารยาท
ถ้าหากนบีเป็นคนที่ไม่มีมารยาทดีงามอัลลอฮ์จะบอกว่าไงครับอัลลอฮ์บอกว่าไงทุกคนจะหนีออกจากท่านนะครับหากท่านเป็นคนที่ฟัดซอนกอรีซอนกอลนะครับเป็นคนที่จิตใจไม่ดีจิตใจแข็งกระด้างแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างเจ้าจะออกห่างจากเจ้าหมดเลยอัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานเพราะฉะนั้นแล้วการที่อัลลอฮ์สร้างให้นบีเป็นศาสดานั้นอัลลอฮ์ได้ทรงใส่ความเป็นบุคคลที่มีนิสัยที่สวยงามงดงามไว้กับท่านนบีท่านจึงเป็นบุคคลที่เมื่อพูดคนก็ยอมรับเมื่อคนเห็นท่านก็ยอมที่จะทำตามเพราะนิสัยนั้นเป็นนิสัยของอัลกุรอานนะครับนั่นก็คือสิ่งที่พระนางไอชะนะครับซึ่งเป็นภรรยาที่ใกล้ชิดนั้นได้บอกไว้ดังนั้นแล้วครับสรุปเลยในท้ายของการนะซีฮัตในวันนี้หรือบทเรียนของเราในวันนี้ก็คือท่านรอซูลหรือท่านนบีมุฮัมมัดที่เป็นรอซูลองค์สุดท้ายนั้นท่านเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้เลยว่าลักอดกานะละกุมฟีรอซูลิลละอุสวะตุนฮะซะนะลิมังกานะยัรจุลลอฮะวัลยาวมันอาคิรแท้จริงแล้วสำหรับพวกท่านนั้นมุฮัมมัดหรือรอซูลของอัลลอฮ์นั้นเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดอุสวะฮะซะนะเป็นแบบอย่างที่สวยงามที่สมบูรณ์นะครับสำหรับคนที่ยัรจุลลอฮ์เชื่อหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์และเชื่อมั่นในอัลเลาะห์และก็เชื่อมั่นในเรื่องของการมีวันกิยามะห์มีโลกหน้าจงยึดเอามารยาทยึดเอาแบบอย่างของท่านนบีจงกัดเอากิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ไว้ฟันไว้ด้วยกับฟันกรามจงมีมารยาทนะครับจงปกป้องรอซูลเมื่อใครพูดถึงกล่าวหาถึงท่านศาสดาเราในทางที่ไม่ดีในทางที่ผิดเพี้ยนเราก็ต้องปกป้องเราก็ต้องชี้แนะชี้แจงและสิ่งที่เราทำได้มากกว่านั้นก็คือการที่เราจะต้องยึดเอาหลักการซุนนะห์เนี่ยที่เป็นหลักการของท่านรอซูลเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติตามมันอย่างเคร่งครัดเราครอบครัวของเราญาติพี่น้องของเราเราต้องสอนต้องสั่งต้องเผยแพร่ต้องบอกกล่าวเพื่อให้พวกเขานั้นได้ปฏิบัติตามหลักการหรือแนวทางของท่านรอซูลที่ถูกต้องอย่างเคร่งครัดนี่ถือว่าเราเป็นคนที่รักรอซูลแล้วถ้าหากเราเอาหลักการของคนอื่นของบุคคลอื่นมาปฏิบัติเนี่ยโดยให้น้ำหนักมันมากกว่าหลักการของรอซูลอันนั้นถือว่าเราไม่ได้รักรอซูลไม่ได้ให้เกียรติท่านรอซูลเราต้องเอาหลักการของรอซูลมาใหญ่กว่าหลักการของมนุษย์หลักการกฎหมายของมนุษย์หรือว่าหลักธรรมคำสอนของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนใดก็แล้วแต่ต้องเอาคำพูดเอาหลักการของท่านรอซูลมาอยู่ก่อนมาอยู่เหนือทุกหลักการนะครับแล้วก็คงได้พบกันอีกในเดือนหน้านะครับในบทเรียนต่อไปสำหรับวันนี้ก็จากลานท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับวันนี้สายไปหน่อยนะครับขอมาอัพด้วยอะกูลุกอฮิริฮาซาวัสตักฟิรุลอะซีมวะลีวะละกุมวะลิอิซาอิลัลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินวัสตักฟิรฮูอินนะฮูกานะกัฟฟารอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู